นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครั้นทำสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยตนเองก็รีบเว้นทันทีแต่เมื่อใดรู้ว่าผิดรู้ว่าพลาดก็เหมือนกับคนเหยียดมือไปจับไฟเนี่ยทำไงรีบเว้นจากสิ่งนั้นทันทีรู้ว่าผิดแล้วรู้ว่าพลาดแล้วก็หดกลับมาทันทีไม่ใช่โอ้โหมันไหนๆก็มันไหม้แล้วก็ไหม้แค่หนังเองให้มันทะลุเนื้อให้มันซัดไปเอ็นกระดูกให้หมดเลยไงนะเขาก็ไม่เลวอย่างนั้นหรอกเขาไม่โง่ขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะเพราะเรารู้ว่ามันเลวร้ายเนี่ยนะแค่เผาขนนิดเดียวก็เอาคืนแล้วเนี่ยนะไม่ถึงกับเสียผิวเสียอะไรไปนะนี่ก็เหมือนกันถ้ารู้อะไรมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นบาปเป็นอกุศลก็ห้ามออกมาสรุปที่เรียกว่าอัธยาศัยดีเนี่ยนะอัธยาศัยดีก็คืออัธยาศัยในศีลโดยปกติเป็นคนที่ละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปอกุศลมีใจน้อมไปเพื่อการไม่ฆ่าสัตว์มีใจน้อมไปเพื่อให้อภัยต่อชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายอันให้ความปลอดภัยในทรัพย์สมบัติของสัตว์ทั้งหลายให้ความคุ้มครองในบุตรและภริยาของสัตว์อื่นทั้งหลายคำพูดทุกคำไว้ใจได้คำพูดเป็นไปเพื่อสมัครสมานสามัคคีพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสพูดทุกคำมีประโยชน์มีใจเป็นอนาพิชากำจัดความโลภมีใจกำจัดความโกรธมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมีสัจจานุโลมมิกยานเป็นคนกตัญญูกตเวทีอ่อนน้อมอาชีพดีรักกุศลธรรมเนี่ยนะห้ามจากความชั่วห้ามตัวเองและห้ามคนอื่นจากความชั่วประกอบตัวเองและคนอื่นให้อยู่ในคุณงามความดีรู้อะไรเป็นความเลวร้ายก็รีบสละสิ่งนั้นทันทีเหมือนคนแย่มือเข้าไปในไฟฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอัธยาศัยในศีลเนี่ยนะเรียกว่าคนดีจริงๆนะอัธยาศัยดีจริงๆมีอัธยาศัยดีอย่างนี้เนี่ยนะจึงจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จถ้าไม่มีอัธยาศัยขนาดนี้สำเร็จไหมไม่เขาว่าเราคำเดียวที่เหลือเราว่าเขาหมดเลยเขาคิดจะฆ่าเราแค่นั้นแหละที่เหลือเราผลาญตระกูลเขาหมดเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบนั้นถ้าอย่างนั้นก็หมดสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติในคุณงามความดีที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเขาหลอกเราเรื่องนิดเดียวนะเราจะหลอกเขาในเรื่องใหญ่ๆเขาด่าเราคำเดียวเราด่าเขาซะกระเจิดกระเจิงไปหมดก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะก็เรียกว่าไม่เป็นคนผูกเวรนะเมื่อไม่ผูกเวร นั้นมีอัธยาศัยรักคุณธรรมรักกุศลธรรมตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมก็เลยประกอบกายวาจาจิตอยู่ในกุศลธรรมนะก็เลยเรียกว่าเป็นคนมีศีลดีงั้นอัธยาศัยในทานก็ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอัธยาศัยในศีลก็เป็นเหตุให้ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอีกอันหนึ่งก็คืออัธยาศัยในเนกขัมมะเป็นต้นว่าอันนะอัธยาศัยเหล่านี้เป็นเครื่องเกื้อกูลทำให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอัธยาศัยในเนกขัมมะของพระมหาบุรุษเช่นว่าพระมหาบุรุษนั้นโดยพื้นฐานและเป็นคนมีกิเลสเบาบางคำว่ากิเลสเบาบางเนี่ยนะถามว่าท่านโลภไหมโลภแต่ความโลภนั้นไม่มีกำลังท่านโกรธไหมโกรธแต่ว่าความโกรธไม่มีกำลังคือแต่ละอย่างนี่มันบางนะมันไม่หนาแต่ก็มันไม่หนานิวรณ์ก็เบาบางกามฉันทะก็เบาบางพยาบาทก็เบาบางถีนมิทธะก็เบาบางอุทจักกุกุจักก็เบาบางวิจิกิจฉาก็เบาบางเนี่ยนะโดยพื้นฐานแล้วอัธยาศัยน้อมไปเพื่อวิเวกความสงัดเนี่ยนะไม่ได้คือพื้นฐานและเห็นโทษของความคลุกคลีเนี่ยนะว่าคลุกคลีเนี่ยมันนำมาซึ่งความเสียหายอย่างไรคนเมื่อมีการเกี่ยวข้องกันอะไรเกิดขึ้นเมื่อมีการเกี่ยวข้องกันแล้วนะความชั่วไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่รู้มากองทับถมไว้แถวๆนั้นหมดแถวๆที่ไหนที่ประชุมกันเนี่ยนะมันเมื่อมีการคลุกคลีกันก็เนาะสมาคมไม่มากนักในโลกนี้หรอกที่เป็นประชุมกันเพื่อเว้นจากการฆ่าประชุมกันเพื่อเว้นจากการลักคือประชุมเพื่อรักษากุศลกรรมบถ10มีไม่กี่สมาคมโดยมากเมื่อมีการสมาคมกันสมาคมอะไรสมาคมทำปาณาติบาตสมาคมอทินนาทานแต่โอ้แต่เขาไม่ใช้ศัพท์แบบนี้หรอกเขาใช้คำเพราะมาก
แต่เขาใช้ศัพท์อย่างอื่นนะสมาคมกาเมสุมิจฉาจารสมาคมมุสาวาสมาคมพุสวาจาปิสุนาวาจาสมาคมสัมผัสปลาปะสมาคมอภิชาสมาคมพยาบาทสมาคมมิจฉาทิฏฐิรวมๆแล้วมันมีเท่านี้แหละแต่เขาใช้คำดีมากถ้าไม่ใช้ศัพท์แบบนี้ถ้าใช้ศัพท์แบบนี้เสียยี่ห้อหมดใช่ไหมก็พยายามบอกโอ้เรียกว่าทำเลวแต่ว่ายี่ห้อมันดีนี่ต่อไปวิตกอันลามกไม่ไหลเข้าไปยังจิตของมหาบุรุษนั้นถามว่าอากุศลวิตกเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดบ้างไหมบอกเกิดแต่ถามว่าท่านทำไงไม่ยอมให้ไหลเข้าไปบอกว่าบางอย่างคิดครั้งเดียวพอแต่มาแวบเดียวก็รู้แล้วว่าความคิดอันนี้ถ้าต่อยอดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาคือรู้แล้วก็คือไม่ยอมให้ไหลเข้าไปเนี่ยนะเพราะถ้าไหลเข้าไปนี่เป็นยังไงก็เหมือนกับยาพิษถ้าหากว่ามันไหลซึมเข้าไปในเส้นเลือดอะไรจะเกิดขึ้นก็คือพอรู้ว่าพิษปั๊บก็รีบกำจัดรีดออกทันทีเพราะว่าถ้ามันไหลเข้าไปสร้างแต่ความเสียหายท่านก็เลยเรียกว่าอกุศลวิตกอลามกเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นน้อมไปเพื่อกำจัดอกุศลธรรมอลามกเหล่านั้นอันหนึ่งจิตของมหาบุรุษนั้นสงัดตั้งมั่นโดยไม่ยากท่านดำรงอยู่ในความสงบไม่ยากเนี่ยนะที่จะทำให้แป๊บเดียวท่านก็ทำให้สงบได้แป๊บเดียวได้แล้วสามารถที่จะเจริญกรรมฐานแต่ละอย่างโดยไม่ยากไม่เย็นอะไรเลยเพราะโดยพื้นฐานเป็นผู้ที่มีจิตเป็นเมตตาน้อมไปในประโยชน์เรียกว่ามีเมตตาแม้แต่ในศัตรูเนี่ยนะมีเมตตาแม้แต่คนที่เป็นศัตรูมีความคิดว่าจะช่วยศัตรูให้ได้รับประโยชน์ได้อย่างไรนะเรียกว่าในขณะที่กำลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยนะขณะที่กำลังแทบจะเรียกว่าฆ่ากันขณะนั้นยังมีความคิดว่าจะช่วยให้เขามีความสุขความเจริญได้อย่างไรจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรวางแผนให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขเนี่ยนะด่ายังไงให้เขาได้รับประโยชน์ไงวะขนาดตำหนิเขานะแต่ตำหนิยังไงให้เขาได้รับประโยชน์คือเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นดูภายนอกเหมือนกับทำลายแต่จริงๆแล้วคนที่ฝ่ายตรงกันข้ามจะได้รับประโยชน์อยู่เสมอเนี่ยนะก็คือเป็นคนที่มีใจน้อมไปเพื่อประโยชน์ก็อย่าลืมว่าคนที่สร้างบารมีอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนจัดฉากให้แก่ตัวเองว่าเป็นคนดูดีตลอดจะไม่ใช่คนกลุ่มนั้นจะไม่ค่อยจัดฉากเพื่อเรียกคะแนนนิยมไม่ใช่ลักษณะนั้นคือเป็นลักษณะว่าจะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรคนอื่นเขาจะได้รับประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรตรงนั้นต่างหากเนี่ยนะขณะเดียวกันท่านบอกว่ามีเมตตาน้อมนำประโยชน์ไปให้แม้แก่ศัตรูได้อย่างเร็วมีความคิดวางแผนว่าคนอื่นจะได้รับประโยชน์ได้อย่างไรขณะศัตรูยังน้อมประโยชน์ไปให้ศัตรูได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงคนนอกนี้ทำไมจะไม่แสวงหาประโยชน์แก่คนอื่นขณะศัตรูยังคิดว่าทำยังไงศัตรูของเราจะเจริญไม่ต้องพูดถึงคนแบบทั่วๆไปไม่ต้องพูดถึงคนที่อยู่ใกล้อะไรเป็นต้นเนี่ยนะมีแต่น้อมนำประโยชน์อย่างเดียวเป็นผู้ที่มีสติระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานได้เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าไม่เผลอเป็นคนที่ไม่เผลอเรอเลยนะระลึกได้เสมอว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นคนเบลอนะจำไม่ได้ระลึกไม่ได้ไม่ต้องมาพูดถึงความหลังเป็นต้นเนี่ยมันจะทำอะไรกันมันจะระลึกอะไรได้ไหมเพราะคนเหล่านี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันจะระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานได้แล้วแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลเนี่ยนะสิ่งที่ทำมาคือเป็นคนที่สามารถทบทวนความหลังได้ทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อทบทวนได้แล้วจึงแยกว่าอะไรควรทิ้งอะไรควรเจริญถ้าแยกไม่ออกมันประวัติศาสตร์มันก็ซ้ำรอยประวัติศาสตร์มันก็ซ้ำรอยเดี๋ยวก็น้อมไปเพื่อแก้ปัญหาแบบเดิมๆเพราะตัวเองเคยชินกับเป็นเช่นนั้นมันก็สามารถระลึกได้เสมอว่าสิ่งที่ทำคำที่พูดเมื่อระลึกได้อย่างนั้นจึงมีข้อเปรียบเทียบว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรละอะไรควรทิ้งอะไรควรเจริญเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญามีโอชะเกิดแต่ธรรมแปลว่ามีความสุขกับโอชะเนี่ยเหมือนกับทานอะไรแบบมีโอชารสเนี่ยนะทานอะไรแบบมีรสชาติอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็เหมือนกันท่านมีความสุขกับการมีปัญญาเนี่ยนะมีความสุขที่มีปัญญามันถ้าปัญญาไม่เกิดนี่คือความเดือดร้อนของท่านท่านโอชาของชีวิตคือปัญญาทำยังไงปัญญางอกเงยอย่าลืมว่าสมมติว่าตอนตั้งความปรารถนาแรกๆเนี่ยนะพระโพธิสัตว์แสงสว่างอยู่ในใจเหมือนกับแสงหิ่งห้อยแต่ว่าไอความสว่างของท่านท่านต้องการสูงสุดคือเท่ากับ
แสงอาทิตย์อย่างเงี้ยสมมตินะแล้วถามว่าแสงหิ่งห้อยพัฒนาสภาพแสงเนี่ยนะเพิ่มพูนความสว่างเนี่ยตั้งแต่เล็กๆ เท่ากับแสงหิ่งห้อยอ่ะทำยังไงให้มันสว่างเท่าดวงอาทิตย์มันมีความสุขกับการเพิ่มความสว่างฉันใดตอนแรกมีปัญญาเล็กมีปัญญาน้อยมีปัญญาไม่มากมีความสุขกับการเพิ่มพูนปัญญามีความสุขที่จะทำให้ปัญญากระจายและกว้างขวางยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่ามีโอชะเรียกว่าปัญญานี่มีโอชะที่เกิดจากกุศลธรรมพันกุศลธรรมทุกอย่างเพื่อปัญญาเนี่ยทำยังไงที่จะให้เป็นกุศลแล้วกุศลเพื่อปัญญาเจริญกุศลธรรมเหล่าใดก็เพื่อให้มีปัญญามีปัญญาไปทำไมจะได้หลอกลวงคนอื่นบอกมีปัญญาเพื่อจะได้เจริญกุศลต่อไปเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยทำกุศลอันใดอันหนึ่งเพื่อให้มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วจะรู้ว่าเจริญกุศลเนี่ยเจริญได้ยังไงเพราะคนมีปัญญานี่เจริญกุศลไม่ยากมองอะไรก็สามารถให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้มองทุกอย่างเป็นกุศลได้หมดคิดทุกอย่างเป็นกุศลได้หมดสามารถเจริญกุศลได้อย่างมากมายทำบุญเพื่อให้มีปัญญาเจริญปัญญาเพื่อไปทำบุญทำบุญเพื่อให้มีปัญญามีปัญญาเพื่อที่จะทำบุญอย่าลืมคุณธรรมสองอย่างคือบุญยะญาณสัมภาระท่านสั่งสมบุญกับสะสมปัญญาเนี่ยนะพันทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดในกิจที่ควรทำนั้นๆอะไรที่เรียกว่าเป็นกิจอะไรเป็นสิ่งที่ควรกระทำอะไรเป็นคุณงามความดีสามารถทำได้ทันทีเลยเนี่ยนะสามารถที่จะทำกิจนั้นๆบางคนเนี่ยนะยังนึกถึงวิธีทำกุศลไม่รู้คิดได้ยังไงก็ไม่รู้มีความสามารถมีความฉลาดในการคิดหาวิธีเจริญกุศลได้อย่างวิจิตพิสดารเนี่ยนะที่เรียกว่าคือพอทำเสร็จแล้วคนต้องอนุโมทนาว่าแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่มันไม่น่าเป็นไปได้อะเขาสามารถน้อมไปเจริญกุศลได้เนี่ยนะเรียกว่าฉลาดในกิจนั้นๆจริงๆเป็นผู้ปรารภความเพียรในการทำเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นคนที่ทำทุกอย่างปรารภความเพียรนะหมายความว่าไม่ท้อแท้นะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเรียกว่าไม่ใช่แบบทำไปหน่อยนึงเบื่อแล้วเนี่ยนะเลิกดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะมีแต่ความกล้าถ้าเป็นรถก็ไม่ใช่ว่าตอนแรกเหยียบไปร้อยหนึ่งรถ90 80 50 60จนรถเสียจอดข้างทางเนี่ยนะไม่ใช่แบบนั้นแต่มีไหมว่ามีแต่เพิ่มขึ้นแล้วก็รักษาความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเนี่ยนะสำคัญว่าไปถึงระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เหยียบซะเบรกขาดเลยก็เหยียบซะเสียเลยก็ไม่ใช่พอไปถึงระดับที่พอดีพอเหมาะพอสมก็รักษาความสม่ำเสมอรักษาความสม่ำเสมอแห่งกุศลธรรมรักษาความสม่ำเสมอแห่งคุณงามความดีแต่ก็ทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยกำลังคือความอดกลั้นได้ทั้งหมดเนี่ยนะแปลงง่ายๆว่าไม่มีอะไรที่ท่านทนไม่ได้ถ้าท่านเห็นประโยชน์แล้วท่านจะทนได้ทุกอย่างว่างั้นน่ะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกำลังคือความอดทนเป็นเยี่ยมเรียกว่าไม่รู้จะทนไปทำไมแต่ก็คิดดูนะในโลกเนี่ยคนที่ไม่สร้างบารมีบางเรื่องนะเขามาไม่รู้แปลกใจว่าทนไปทำไมก็ไม่ทราบอย่างบางคนเนี่ยทนจริงๆนะไม่รู้ทนเลยทำไมก็ไม่รู้ไม่อยากพูดนะแต่รู้ว่าไม่รู้ทนไปทำไมก็ไม่รู้นะแต่นี้หมายความว่าคำว่าอดทนในที่นี้คือสามารถเจริญกุศลโดยที่ไม่ได้มองสิ่งใดๆเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคไม่คิดว่าสิ่งใดจะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการเจริญกุศลไอ้ความที่ไม่มองทุกอย่างเป็นอุปสรรคเนี่ยนะคือไม่คิดว่าทุกอย่างคืออุปสรรคจึงสามารถทนได้เสมอไม่ใช่บางคนนั่งฟังธรรมเนี่ยนะเขาบอกทำไมเขาไม่ฟังธรรมบอกฟังไม่ได้หรอกทำไมยุงมันกัดเขาว่างั้นฟังตั้ง2ชั่วโมงกัดตัวเดียวแค่นั้นอ่ะทนไม่ได้นะอธิบายได้ว่าที่ไม่ฟังธรรมเขาว่างั้นคนที่ไม่มีความอดทนนี่ไม่อดทนจริงๆจริงๆก็ไม่มีศรัทธาอยู่แล้วนะแต่พูดให้ตรงตัวก็บอกเขาไม่มีศรัทธาว่างั้นนะแต่ถ้าคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะอะไรที่เขาทนไม่ได้ไม่มีเพราะเนื่องจากว่าท่านมีอัธยาศัยในกุศลธรรมท่านจึงทนได้เสมอทนที่จะเจริญคุณงามความดีในกุศลธรรมแต่อกุศลเนี่ยท่านทนไม่ได้ทนไม่ได้ที่จะเป็นอกุศลเนี่ยนะต่อไปเป็นผู้มีความตั้งใจไม่หวั่นไหวความตั้งใจของท่านนี่ไม่เปลี่ยนแปลงหมายว่าใจที่ตั้งในที่นี้คือตั้งใจในการเจริญกุศลอย่างที่เรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงมีความสมาทานอย่างมั่นคงแล้วก็วางเฉยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาที่จริงก็นะย้อนกลับมานะเรียกว่าพูดอัธยาศัยในบารมี10แบบย่อๆใช่ไหมอย่างข้อแรกอัธยาศัยในทานอัธยาศัยในศีล
อธิบายเยอะหน่อยอธิบายอัธยาศัยในเนกขัมมะก็พอสมควรอัธยาศัยในเมตตาแม้แต่ในศัตรูได้อย่างรวดเร็วมีอัธยาศัยในปัญญาเป็นผู้ปรารภความเพียรมีความอดทนมีอธิษฐานมีสัจจะและก็มีอุเบกขาพันโดยรวมๆแล้วมีพื้นฐานในบารมี10มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อจะเป็นทานกุศลศีลกุศลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขานั่นเองอีกอันหนึ่งเนี่ยนะที่เรียกว่าเหตุปัจจัยแห่งอภินิหารเหตุปัจจัยที่จะทำให้ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่คืออะไรท่านอาศัยกัลยาณมิตรเป็นเหตุแห่งมหาอภินิหารกัลยาณมิตรคือใครคือผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสุตะจาคะวิริยะสติสมาธิและปัญญาถ้าดูให้ดีๆก็คืออินทรีย์5ใช่มั้ยอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิกับปัญญาก็เพิ่มศีลสุตะจาคะเข้ามาก็คืออริยทรัพย์ทั้งหลายนั่นแหละแปลว่ากัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์และอริยทรัพย์เป็นกัลยาณมิตรที่มีอริยทรัพย์มากมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่ดีเยี่ยมมาดูว่าคุณสมบัติของกัลยาณมิตรถ้าเราจะคบเขาเป็นกัลยาณมิตรอาศัยกัลยาณมิตรทำให้เกิดการตั้งความปรารถนาที่ดีๆเข้าเป็นอย่างไรเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาเชื่อการตรัสรู้ของพระตถาคตและก็มีกัมมสกตาศรัทธาเพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาสมบัติเป็นคนที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมในกรรมและผลของกรรมว่าอะไรทิฏฐธรรมเวชนียกรรมอุปชาเวชนียกรรมอัปราปราเวชนียกรรมชนะกกรรมอุปธรรมภกกรรมอุปปีละกกรรมและอุปคาตกรรมนะครุกรรมอสัญกรรมอจินกรรมกตัตตาวาปนกรรมความเข้าใจในเรื่องกรรมเนี่ยดีเยี่ยมแล้วก็ไม่เผลอไม่เข้าใจอย่างคลาดเคลื่อนในเรื่องกรรมแล้วก็รอบรู้ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งแล้วก็อะไรควรละควรกำหนดรู้เป็นต้นเนี่ยนะเมื่อมีศรัทธาอย่างนั้นแล้วก็ไม่สละการแสวงหาประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายอันเป็นเหตุแห่งสัมมาสัมโพธิญาณคือเนื่องจากว่าอาศัยกัลยาณมิตรที่มีศรัทธากัลยาณมิตรที่มีศรัทธาเนี่ยนะเขาก็จะไม่สละการแสวงหาประโยชน์ให้แก่สัตว์คือเมื่อตัวเองมีกัมมสกตาศรัทธาเมื่อคบคนมีศรัทธาตัวเองก็มีศรัทธาเมื่อคบคนที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าตัวเองก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเมื่อมีกัมมสกตาศรัทธาเมื่อมีตถาคตโพธิศรัทธาดีอย่างนี้แล้วทำไฉนสัตว์อื่นจะได้รับศรัทธาอย่างนั้นบ้างทำอย่างไรสัตว์อื่นจะได้มีศรัทธาเช่นนั้นบ้างขณะเดียวกันศรัทธาที่ตนเจริญก็เพื่ออะไรเจริญศรัทธาเพื่ออะไรเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะเพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่ามีศรัทธาต่อไปนะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่น่ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้คอยตักเตือนเป็นคนติเตียนความชั่วคอยแนะนำว่ากล่าวเป็นคนที่มีความอดทนต่อถ้อยคำอันนี้เป็นศีลสมบัติคุณสมบัติของผู้มีศีลคนที่มีศีลจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าชอบใจเป็นที่น่าเคารพยกย่องของสัตว์ทั้งหลายเป็นคนที่คอยแนะนำคอยตักเตือนอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นความเลวร้ายก็ตักเตือนไว้อย่าไปทำอดทนต่อถ้อยคำแนะนำสั่งสอนอันนี้เรียกว่าคุณสมบัติของคนมีศีลมันก็แม้ถ้าเราได้คบคนที่มีศีลอย่างเงี้ยนะเราเห็นเขาเราก็รักเขาชอบใจแล้วก็เคารพทั้งยกย่องเขาก็คอยแนะนำคอยตักเตือนคอยว่าคอยกล่าวถ้าได้กัลยาณมิตรอย่างนี้ก็กุศลเจริญนี่ไม่ใช่ยากใช่ไหมในเมขิยสูตรเนี่ยนะเมขิยสูตรเนี่ยนะว่าทำเป็นเครื่องบ่มอินทรีย์มี5ประการนะ1กัลยาณมิตร2ศีล3วิริยะแล้วก็มีคาถาวัตถุแล้วก็มีปัญญาเนี่ยนะก็บอกว่าผู้ที่มีกัลยาณมิตรแล้วก็คุณธรรมอย่างอื่นไม่ต้องห่วงว่าจะถ้ามีกัลยาณมิตรตัวเองจะเป็นผู้มีศีลจะได้มีความเพียรได้คาถาวัตถุและเจริญด้วยปัญญาเนี่ยนะฉะนั้นกัลยาณมิตรเนี่ยจะเป็นคนที่คอยว่ากล่าวแนะนำตักเตือนทั้งหมดต่อไปคุณสมบัติของกัลยาณมิตรข้อต่อไปคือเป็นผู้กล่าวธรรมะลึกซึ้ง
นำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยสุตตสมบัติพันกัลยาณมิตรจะคอยแนะนำถึงข้อปฏิบัติว่าสิ่งใดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะได้ฟังแนวทางแห่งการเจริญกุศลเพื่อสงเคราะห์สรรพสัตว์นะนะคุณธรรมของกัลยาณมิตรอีกอันหนึ่งคือเป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีด้วยจาคะสมบัติจาคะคำว่าสละในที่นี้คือลักษณะของคนมักน้อยคนสันโดษคนวิเวกเห็นโทษของการคลุกคลีต่อไปวิริยะว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายด้วยวิริยะสมบัติเป็นผู้มีสติตั้งมั่นในธรรมทั้งหลายอันไม่มีโทษด้วยสติสมบัติเป็นผู้มีความไม่ฟุ้งซ่านมีจิตตั้งมั่นด้วยสมาธิสมบัติย่อมรู้ความไม่วิปริตด้วยปัญญาสมบัติเนี่ยนะพระมหาบุรุษนั้นแสวงหาคติแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมด้วยสติเพราะสตินี่จะรู้คติความเป็นไปแห่งกุศลและอกุศลรู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยปัญญามีจิตเป็นเอกคตาในกุศลธรรมด้วยสมาธิห้ามสัตว์ทั้งหลายจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้สัตว์ทั้งหลายประกอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยวิริยะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบุรุษเป็นผู้น่ารักน่าเคารพหรือกัลยาณมิตรเนี่ยนะน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องคอยว่ากล่าวอดทนต่อถ้อยคำกล่าวแต่ถ้อยคำที่ลึกซึ้งไม่ชักชวนในทางที่ไม่ถูกพระมหาบุรุษอาศัยกัลยาณมิตรผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติดังกล่าวไปนะได้ไปเจอกัลยาณมิตรผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตตามีจาคะมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยนะแหมไปเจอกัลยาณมิตรขนาดนี้เข้าทํายังไงจะไม่ดีใช่มั้ยตอนนี้เนี่ยจะหากัลยาณมิตรดีขนาดนี้เท่าไหนจากพระไตรปิฎกได้ที่ไหนดีขนาดนี้ดีเท่าพระไตรปิฎกไปหาที่ไหนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้กัลยาณมิตรถ้าเรามีกัลยาณมิตรอย่างนี้เราก็เจริญด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะพันเมื่ออาศัยกัลยาณมิตรผู้ทรงคุณอย่างนี้ก็ยังอุปนิสัยสมบัติของตนให้ผ่องแผ้วเนื่องจากเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วถ้าไปคบคนที่มีศรัทธายิ่งขึ้นไปอะไรจะก็จะมีศรัทธายิ่งขึ้นไปปกติก็เป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่รักศีลอยู่แล้วถ้าไปคบคนที่มีศีลยิ่งกว่ารักศีลยิ่งกว่าก็จะมีศีลยิ่งกว่าขึ้นไปอีกเนี่ยนะปกติก็เป็นคนที่มีสุตตะฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนฝ่ายฟังอยู่แล้วไปเจอคนที่ยิ่งกว่าอีกก็ทำให้มีสุตตะมากกว่าตัวเองก็เป็นคนที่นักเสียสละเนี่ยนะเป็นคนมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีไปเจอคนที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นก็อุปนิสัยก็เรียกว่าติดเชื้อกันมานะก็คบคนเช่นใดก็จะเป็นคนเช่นนั้นไปคบคนมีศรัทธาก็ทำให้เรามีศรัทธายิ่งขึ้นไปคบคนมีศีลกุศลศีลเราก็เจริญยิ่งขึ้นไปคบคนที่มีสุตตะมากสุตตะของเราก็เจริญยิ่งขึ้นไปคบคนที่มีจาคะเราก็สละมากคบคนที่มีความเพียรในการเจริญกุศลธรรมก็ทำให้มีความภาคเพียรมันถ้าเราคบคนที่มีสติแยกแยะในสิ่งมีโทษไม่มีโทษเป็นคนที่มีสติเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนไม่เผลอเรินเนี่ยนะก็ทำให้เราเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนตามไปด้วยคบคนที่ไม่ฟุ้งซ่านเราก็ทำให้ใจสงบใจตั้งมั่นคบคนที่มีปัญญาเนี่ยเราก็เริ่มมีสติมีปัญญาพันคบคนที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าส่องเสพคบกับกัลยาณมิตรอย่างนั้นก็ทำให้ได้รับประโยชน์นั้นอุปนิสัยยิ่งเจริญยิ่งขึ้นปกติก็อัธยาศัยดีอยู่แล้วไปคบคนดีๆยิ่งก็ยิ่งดีกว่าเดิมอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าเนี่ยนะพันความเป็นผู้ที่ประกอบด้วยกัลยาณมิตรนี่แหละทำให้อุปนิสัยสมบัติของท่านเนี่ยเจริญยิ่งขึ้นไปเป็นผู้ประกอบด้วยอัธยาศัยบริสุทธิ์ดีเนื่องจากว่าได้องค์ประชุมเนี่ยนะองค์ประชุมคือกำลังสี่ประการนะที่จริงมีได้ปัจจัย4เหตุ4พละ4ใช่ไหมจึงทำให้อภินิหารของท่านเต็มบริบูรณ์เนี่ยนะเพราะเมื่อได้ปัจจัย4ได้เหตุ4ได้พละ4ท่านจึงสามารถประชุมธรรมะอันประกอบด้วยองค์8ให้สำเร็จเนี่ยนะประชุมความเป็นมนุษย์ถึงพร้อมด้วยเพศชายอะไรอีกเป็นมนุษย์เพศชายสั่งสมเหตุที่จะให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พบเห็นพระศาสดาได้บวชมีคุณสมบัติคืออภิญญา5เป็นต้นสละชีวิตเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีใจรักในความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านประชุมองค์8ธรรมสโมทานได้สำเร็จแล้วกระทำมหาอภินิหารตั้งความปรารถนาว่า
เราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเป็นต้นโดยไม่มีการหันหลังกลับเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่มีความแน่นอนมีสัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเขาเรียกว่ามุ่งไปไหนก็มุ่งไปเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณตั้งอยู่ในความเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าพูดถึงคุณธรรมที่ทำให้ประชุมองค์พร้อมตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเมื่อตั้งความปรารถนาสำเร็จแล้วก็บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพละสี่เนี่ยนะที่เป็นเหตุให้อภินิหารสำเร็จก็คงไว้วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ไปที่ทำให้พระผู้มีพระภาคตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะปัจจัย4เหตุ4และกำลัง4เหตุปัจจัยและกำลังปัจจัย4ก็คือทวนอีกครั้งหนึ่งข้อแรกบอกเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทำปาฏิหาริย์อย่างที่2ได้ฟังปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าอย่างที่3ฟังพุทธคุณอย่างที่4เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยกว้างขวางปัจจัย4ประการนี่แหละที่ทำให้ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีเหตุอีก4ประการที่ทำให้พระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหตุ4ประการก็คือ1สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยเพราะเป็นคนสะสมบุญมาเป็นอย่างดี2เป็นคนที่มีอัธยาศัยในกรุณาอย่างที่3เป็นผู้ที่ปฏิบัติทนทุกข์ยากเพื่อสรรพสัตว์ได้อย่างที่4เพราะคบกัลยาณมิตรอาศัยกัลยาณมิตรซึ่งเราก็ได้ฟังไปแล้วในปัจจัยและเหตุอย่างละ4ไปนี่มาขึ้นกำลัง5พละ5พละ5ที่เป็นปัจจัยให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพละ5มีอะไรบ้าง1อัจฉติกะพละอัจฉติกะนี่แปลว่าภายในกำลังที่เกิดจากภายในคือความชอบด้วยความเคารพในอัธยาศัยตนในสัมมาสัมโพธิญาณเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปโดยส่วนเดียวเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นเคารพในคุณธรรมของตนอัจฉติกะพละอัจฉติกะแปลว่าภายในกำลังภายในหมายถึงเคารพในกุศลธรรมของตนว่าตนนั้นมีกุศลธรรมเพียงพอที่จะทำให้ปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นกำลังภายในอันนี้ก็ลักษณะของหิรินั่นเองเป็นผู้ที่มีหิริปรารภถึงคุณธรรมที่มีที่ได้สั่งสมมาที่ได้ปฏิบัติมาที่มีกำลังมากพันพระมหาบุรุษนั้นมีตนเป็นใหญ่มีหิริคือความละอายเป็นที่พึ่งอาศัยและถึงพร้อมด้วยอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาแล้วบำเพ็ญบารมีจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็แสดงว่าอาศัยหิริเป็นเครื่องกระตุ้นให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่เคารพตนมากคำว่าเคารพตนก็คือเคารพคุณธรรมของตนที่ตนเจริญมีความเชื่อมั่นในกุศลที่เจริญได้มาเป็นอย่างดีเนี่ยนะเชื่อมั่นในบุญกิริยาวัตถุที่สั่งสมมาเป็นอย่างดีนะครับจึงมีความเคารพตนยำเกรงตนเห็นเรี่ยวแรงเห็นพลังเห็นความสามารถของตนว่าตนสามารถเจริญคุณธรรมประพฤติบารมีทั้งหลายตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนี้แหละเป็นกำลังอันที่หนึ่งที่ทำให้ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ากำลังอย่างที่สองเรียกว่าพาหิระพละกำลังที่เกิดจากภายนอกกำลังที่เกิดจากภายนอกก็คือความพอใจอาศัยคนอื่นในสัมมาสัมโพธิญาณหมายความว่าอาศัยการบอกกล่าวแนะนำจากผู้อื่นเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปโดยส่วนเดียวพระมหาบุรุษนั้นมีโลกเป็นใหญ่มีความนับถือเป็นที่พึ่งอาศัยและถึงพร้อมด้วยอภินิหารบำเพ็ญบารมีแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ก็อาศัยโลกโลกก็คือคนอื่นอาศัยผู้อื่นเนี่ยกระตุ้นเตือนว่านะว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยกว้างขวางเห็นไหมความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายทำไมท่านไม่ช่วยเขาเป็นต้นเนี่ยนะก็ได้รับการกระตุ้นเตือนจากภายนอกอาศัยการกระตุ้นเตือนจากภายนอกทำให้เกิดกำลังในการ
ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดแบบสมัยใหม่เรียกว่าได้รับเสียงเชียร์จากที่อื่นนะคนอื่นเขาเชียร์นะเขาเชียร์ก็เห็นว่ามันจำเป็นจริงๆจำเป็นมากที่เห็นความทุกข์ยากของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะแล้วก็มีผู้อื่นที่คอยให้กำลังใจเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยทำให้ได้รับพละกำลังในการเจริญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นปัจจัยเกิดจากการกระตุ้นเตือนจากภายนอกก็ทำให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้นะอย่างที่3อุปนิสยพละกำลังคืออุปนิสัยคือความพอใจด้วยอุปนิสัยสมบัติในสัมมาสัมโพธิญาณเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปโดยส่วนเดียวคือท่านมีอุปนิสัยสั่งสมบุญมามากพันพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่มีกำลังมากเป็นผู้ที่มีความฉลาดนะฉลาดรู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็อาศัยสติถึงพร้อมด้วยอภินิหารบำเพ็ญบารมีแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณท่านอุปนิสัยภายในทวนอีกครั้งหนึ่งว่าข้อแรกอาศัยหิริปารภภายในอย่างที่สองอาศัยโอตตัปปะปารภภายนอกอย่างที่สามเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดีอยู่แล้วเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยสั่งสมคุณงามความดีมามากแล้วเรียกว่าตรวจตราดูคุณสมบัติของตนว่ามีกำลังพอที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้จริงๆเพราะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยสั่งสมมามากอย่างสุดท้ายเรียกว่าประโยคะพละกำลังคือประโยคะการประกอบด้วยความเพียรหรือประโยคะการประกอบโดยรอบนั่นเองความถึงพร้อมด้วยความเพียรความเป็นผู้ทำด้วยความเคารพประโยคะเนี่ยแปลว่าทำโดยรอบหรือว่าทำอย่างดีเนี่ยนะทำอย่างดีมางั้นเถอะทำแบบคนที่เอาใจใส่คราวนี้สิ่งที่กระทำในที่นี้หมายถึงคุณงามความดีบุญกุศลเนี่ยนะทำด้วยความเคารพทำกุศลเหล่านั้นทำอย่างต่อเนื่องอาศัยประโยคะนี่แหละทำให้เจริญกุศลด้วยความเคารพเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องในสัมมาสัมโพธิญาณพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้มีประโยคะบริสุทธิ์ประพฤติปฏิบัติเป็นลำดับถึงพร้อมด้วยพินิหารตั้งความปรารถนาบำเพ็ญบารมีแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณพละสี่ข้อเนี่ยนะจำง่ายๆก็คือข้อแรกหิริข้อสองโอตตัปปะข้อสามอุปนิสัยสมบัติข้อสี่ประโยคะสมบัติเนี่ยนะประโยคะสมบัติก็คือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยประโยคะประโยคะคือการเจริญกุศลในอดีตผู้ที่มีประโยคะมานี่เรียกว่าโยคาวจรนะพวกโยคาวจรคือเป็นคนที่เจริญกุศลสมถวิปัสสนาเนี่ยมาเป็นอย่างดีอันนี้เรียกว่ามีประโยคะเป็นอย่างดีแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการตรัสรู้แล้วก็อัธยาศัยกว้างขวางลักษณะมีใจเผื่อแผ่ไปในผู้อื่นอยู่เสมอเนี่ยนะเรียกว่าเป็นพวกที่ไม่ยอมอิ่มแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะบางคนเนี่ยอย่างแบบทั่วๆไปก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วว่าบางคนนี้อิ่มคนเดียวไม่เป็นทานคนเดียวไม่เป็นซื้อของใช้เฉพาะตัวไม่เป็นเนี่ยนะจะต้องทุกอย่างจะต้องแบ่งปันให้คนอื่นอยู่เสมอคือโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนลักษณะนั้นอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาถึงพร้อมความปรารถนาอันนี้จะสำเร็จได้จริงก็ต่อเมื่อมีการประชุมธรรมะ8ประการประชุมธรรมะ8ประการนั้นจึงสมบูรณ์ถ้าไม่อาศัยคุณธรรม8ประการนั้นการตั้งความปรารถนาก็ไม่สมบูรณ์พอที่จะเป็นฐานให้ค้นคว้าบารมีพุทธกรกะธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่อภินิหารการตั้งความปรารถนาอันนี้ก็ต้องอาศัยปัจจัย4ประการอาศัยเหตุ4ประการและอาศัยกำลัง4ประการเพราะปัจจัย4เหตุ4กำลัง4เป็นปัจจัยแห่งอภินิหารนั้นเป็นปัจจัยแก่บารมีฉะนั้นอภินิหารเนี่ยเป็นมูลเหตุของบารมีถ้าไม่มีอภินิหารการบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็มีไม่ได้อันหนึ่งทำทั้งหลายอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอีก4ประการเรียกว่าอัจฉริยะอภูตธรรมสิ่งที่น่าอัศจรรย์นั่นนะสิ่งที่น่าอัศจรรย์อภูตะไม่เคยมีอยู่4ประการตั้งอยู่ในมหาบุรุษด้วยความเป็นไปของผู้ใดคือคำว่าไอ้สิ่งที่น่าอัศจรรย์คืออะไรคือความ
ความคิดของท่านเนี่ยนะยึดถือหมู่สรรพสัตว์ด้วยจิตที่รักดุจบุตรเกิดแต่อกของตนท่านมองว่าคนทุกคนคือลูกของท่านนะเหมือนกับลูกที่เกิดจากอกเกิดจากตัวหรือเกิดจากใจของท่านเพราะผู้ที่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นลูกเนี่ยนะไอความรับผิดชอบจะมีขนาดไหนมันก็มีสามัญสำนึกในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่จิตของผู้นั้นจะไม่เศร้าหมองด้วยอำนาจความเศร้าหมองถึงบุตรแต่ว่ารักสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนลูกก็จริงแต่ว่าไม่ได้เศร้าใจเพราะลูกแปลว่าไม่เศร้าหมองไม่เศร้าใจไม่ลำบากใจเลยเป็นผู้ที่มีกรุณารักสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นแล้วท่านยังมีอัธยาศัยมีความเพียรมีอัธยาศัยที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์มีการกระทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพันธธรรมะอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้าของตนเนี่ยนะที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นก็เพราะมีอัธยาศัยที่จะนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สรรพสัตว์มีความเพียรที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขให้แก่สรรพสัตว์ไอความที่มีอัธยาศัยอย่างนี้มีความเพียรอย่างนี้จึงสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่ากระหยิ่มในใจว่าถ้าตรัสรู้แล้วผู้อื่นจะตรัสรู้ถ้าตัวเองตรัสรู้แล้วผู้อื่นจะตรัสรู้ถ้าตัวเองดับทุกข์แล้วผู้อื่นจะดับทุกข์ถ้าตัวเองปรินิพพานแล้วสัตว์อื่นเขาจะปรินิพพานนั้นจะต้องรีบขวนขวายในการสร้างบุญกุศลสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าถ้าตัวเองตรัสรู้เร็วเท่าไหร่ผู้อื่นก็พ้นทุกข์เท่านั้นเหมือนกับว่าไปข่าวว่าคนป่วยใช่ไหมป่วยหนักมากนะและมียาคนที่มียาว่าถ้าตัวเองไปถึงเร็วเท่าไหร่เขาหายเร็วเท่านั้นเป็นต้นเนี่ยนะก็ลักษณะนั้นก็มีแต่ความภาคเพียรพยายามบากบั่นอันหนึ่งพระมหาบุรุษประกอบด้วยความหลั่งไหลแห่งบุญกุศลอันสูงที่สุดอันเป็นปัจจัยแห่งความเป็นไปเป็นอาหารแห่งความสุขท่านนี้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมนะคุณธรรมของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุญอย่างเช่นบุญก็คือบุญกิริยาวัตถุกุศลก็คือกุศลที่สิ่งที่ไม่มีโทษที่มีอยู่ในตัวท่านเนี่ยมากมายท่านนั้นจึงเป็นปัจจัยแห่งความสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายความเป็นไปของท่านนั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยพื้นฐานปกติเนี่ยถ้าจะแสวงหานาบุญท่านนี่แหละคือนาบุญเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานท่านในระหว่างถึงจะท่านจะเป็นปุถุชนอยู่ก็จริงแต่ท่านก็เป็นบุคคลที่ควรรับทักษิณาทานขณะเดียวกันท่านเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพอย่างสูงเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเป็นที่ตั้งแห่งความหนักนะไม่ใช่เป็นบุคคลที่ควรเข้าไปแบบขาดคารวะนะไม่ใช่แบบเข้าไปทำตัวแบบขาดความคารวะในท่านขณะเดียวกันท่านนั้นเป็นนาบุญคือเป็นบุญญาเขตไม่มีใครเหมือนถามว่าทำไมท่านจึงเป็นผู้ที่เป็นนาบุญก็เพราะท่านเป็นผู้มีประโยคะบริสุทธิ์และมีอาสยะบริสุทธิ์เนี่ยนะประโยคะคือการประกอบอยู่แต่ในบุญกุศลคุณงามความดีอัธยาศัยของท่านก็เป็นอัธยาศัยที่มุ่งกำจัดโลภะโทสะและโมหะมีอัธยาศัยที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เนื่องจากท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างนี้จึงเป็นนาบุญที่ไม่เหมือนใครยากที่จะมีนาบุญเช่นนี้อภินิหารคือการตั้งความปรารถนามีคุณมากมายมีอานิสงส์มากมายอย่างนี้ตั้งแต่ความคิดอันนั้นเนี่ยนะความคิดที่ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นการตั้งความปรารถนาอันนั้นจึงเป็นปัจจัยแห่งบารมีเนี่ยนะจึงเป็นปัจจัยแห่งบารมีอีกในหนึ่งมหากรุณาและความเป็นผู้ฉลาดอุบายก็เหมือนอภินิหารนั่นแลแปลว่าอะไรแปลว่ามหากรุณาก็เป็นปัจจัยแก่บารมีความเป็นผู้ฉลาดในอุบายก็เป็นปัจจัยแห่งบารมีถ้าท่านไม่มีกรุณายิ่งใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจริงๆท่านจะตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหรือเพราะว่ากรุณาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะเห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันท่านฉลาดในวิธีว่าจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรสงสารเขาจับจิตจับใจแล้วตัวเองรู้วิธีด้วยถามว่าบุคคลเช่นนี้จะเพิกเฉยอยู่ได้หรือตัวเองอัธยาศัยใหญ่นะเมื่อความที่ตัวเป็นผู้มีอัธยาศัยใหญ่เห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วรู้ด้วยว่าตัวเองช่วยเขาไ
ท่านจะนิ่งนอนใจหรือบอกไม่เพราะนั่นแหละเป็นปัจจัยที่สำคัญให้สร้างบารมีปัญญานี้เป็นนิมิตเครื่องหมายแห่งโพธิสมภารปัญญานี่สำคัญมากเลยนะถ้าไม่มีปัญญาเป็นนิมิตถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องหมายให้ทานไม่ได้หรอกถ้าไม่ฉลาดในอุบายจริงก็ให้ทานไม่ได้ถึงให้ทานก็อาจจะให้แค่ครั้งเดียวเนี่ยนะให้ครั้งเดียวแล้วเลิกหรือให้ในขอบเขตที่จำกัดจำกัดทั้งเจตนาจำกัดทั้งของที่ให้จำกัดทั้งผู้รับมีเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยถ้าไม่ได้เงื่อนไขก็ไม่ให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้อัธยาศัยคับแคบเพราะอะไรเพราะไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเมื่อไม่ฉลาดไม่มีปัญญาก็เลยไม่สามารถที่จะให้ทานพันปัญญานั้นจึงเป็นเครื่องหมายแห่งการให้ทานเพื่อโพธิญาณปัญญานั้นเป็นเครื่องหมายที่ให้รักษาศีลเพื่อโพธิญาณปัญญานั้นเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตหมายให้ท่านเจริญเนกขัมมะเพื่อโพธิญาณนั้นทุกอย่างนี้บารมีทุกข้อมีปัญญาเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายเป็นตัวจำเนกเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะต่อไปบอกว่าความไม่คำนึงถึงสุขของตนขวนขวายในการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นลำดับไม่สนใจว่าตัวเองนี่จะเสื่อมจากความสุขเท่าไหร่ก็ไม่สนใจไม่ได้เก็บมาคิดว่าอย่างที่เขาบอกว่าตอนที่เป็นพระพุทธเจ้านี่ยิ่งเห็นชัดเลยว่าพระองค์เนี่ยเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะเข้าพระสมาบัติเข้านิโรธสมาบัตินะหรือเข้าสมาบัติต่างๆมากมายเนี่ยพระองค์จะมีความสุขขนาดไหนพระองค์เข้าพระสมาบัติเนี่ยสักหนึ่งนาทีเท่ากับเรามีความที่เรียกว่าสุขของเราเนี่ยนะเป็นล้านล้านปีก็ไม่ได้เศษเสี้ยวของสุขของท่านแป๊บเดียวของท่านเนี่ยนะแล้วท่านสละสุขที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่ท่านสามารถสุขโดยส่วนเดียว7วัน8วัน3วัน5วันเนี่ยสละสุขเหล่านั้นมาตรากตรำสังขารเนี่ยนะเคยได้ยินบ่อยมาบอกให้พระสารีบุตรแสดงต่อบอกพระองค์เมื่อยพระองค์จะพักก่อนเนี่ยนะแล้วทำไมต้องทนเจ็บปวดแล้วก็เดินให้อาเจียนอะไรนะเดินไปอาเจียนถ่ายมาเป็นเลือดเป็นต้นเนี่ยนะอดอยากหิวโหยไปฉันอาหารที่ไม่ได้เด็ดอร่อยอร่อยอะไรทำไมพระองค์ต้องทนทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นเนี่ยนะก็เพราะกรุณานั่นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่าน่าอัศจรรย์เต็มที่แล้วใช่ไหมแต่ก็ยังอัศจรรย์น้อยกว่าถ้าเทียบกับเป็นพระโพธิสัตว์ทำไมเพราะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีคุณธรรมอย่างอื่นรองรับมากมายมีพุทธคุณอย่างอื่นรองรับมากมายแต่ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้มีคุณธรรมเช่นนั้นขนาดนั้นท่านก็ยังสละความสุขใดๆที่มีอยู่ก็สละหมดเลยเนี่ยนะสละความสุขของตนโดยหันไปทำประโยชน์เกื้อกูลทำความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วการปฏิบัติของท่านเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นไม่ใช่ทำแบบตอนแรกช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็ค่อยลดผ่อนไม่ใช่ลักษณะนั้นไม่ใช่พวกพระจันทร์ข้างแรมพระจันทร์ข้างแรมตอนแรกก็เต็มดวงอยู่ใช่ไหมตอนหลังก็แหว่งไปเรื่อยแหว่งในที่สุดก็เดือนดับแต่ถ้าพระจันทร์ข้างขึ้นตอนแรกอาจจะเล็กแล้วก็เพิ่มที่สุดเดือนเพ็ญหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกุศลที่ท่านทำก็ไม่ตกต่ำการเพิ่มพูนประโยชน์ให้แก่สัตว์อื่นก็ฉันนั้นความประพฤติปฏิบัติของพระมหาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่สิ่งที่ทำได้ยากก็เป็นเหตุเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะแม้ในเวลาเลื่อมใสการตรัสรู้การเห็นการฟังการระลึกถึงย่อมสำเร็จแก่มหาบุรุษด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเป็นกรุณาเนี่ยนะตรงนี้หมายถึงว่าความเลื่อมใสในอะไรความเลื่อมใสในบารมีทั้งหลายการรอบรู้ในบารมีการเห็นบารมีการฟังบารมีการตามระลึกถึงบารมีพระโพธิสัตว์ท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะท่านเลื่อมใสในทานในศีลในเนกขัมมะบารมีทุกข้อท่านเลื่อมใสหมดท่านรู้ว่าบารมีนี้จะสร้างอย่างไรท่านเห็นเลยว่าบารมีนี้เป็นอย่างไรมีใจยินดีในการฟังเรื่องการสร้างบารมีทุกอย่างแล้วก็ระลึกถึงบารมีที่ตัวเองได้เคยกระทำมาพันท่านจึงสามารถบำเพ็ญบารมีจนประสบความสำเร็จก็เนื่องจากว่าปัญญานั่นแหละปัญญาที่รอบรู้ในบารมีที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะกรุณาเนี่ยนะกรุณาอธิบายว่าความสำเร็จแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกิดจากปัญญาของพระโพธิสัตว์ไม่มีปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะสร้างบารมีได้อย่างไรความสำเร็จแห่ง
การปฏิบัติตนของพระพุทธเจ้านี้สำเร็จด้วยกรุณาถ้าไม่มีพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์จะบำเพ็ญพุทธกิจทั้งหลายหรือท่านพฤติกรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะทำด้วยกรุณาบอกว่ามีกรุณาเป็นเหมือนคนบางคนเนี่ยทำอะไรไม่ทำเองอะถ้ามีคนสั่งให้ทำอะทำชั้นใดก็ดีพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาของท่านยิ่งใหญ่มากทีนี้โดยเฉพาะปัญญาเนี่ยขวนขวายน้อยทีนี้กรุณาบอกทำเถอะช่วยเถอะช่วยเถอะทำเถอะทำเถอะกรุณาก็เลยเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับพลังงานที่ผลักดันให้ปัญญาเนี่ยทำกิจอย่างเต็มที่ก็อาศัยกรุณาพระองค์ข้ามได้ด้วยตัวเองก็เพราะปัญญามีปัญญาจึงสามารถช่วยเหลือให้ตัวเองข้ามสำเร็จขณะเดียวกันก็ยังให้ผู้อื่นข้ามด้วยที่ทำได้อย่างนั้นก็เพราะกรุณาเนี่ยนะกรุณามันถ้าบอกว่าพระวินัยเนี่ยมีกรุณาเป็นสมุฏฐานพระสูตรนี่มีกรุณาและปัญญาเป็นสมุฏฐานพระอภิธรรมนี่มีปัญญาเป็นสมุฏฐานแต่รวมความว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดเกิดจากกรุณาเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่านะถ้าไม่มีปัญญาเอาอะไรมาสอนเหมือนกันเนี่ยกรุณาอย่างเดียวก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะต้องอาศัยปัญญาที่ปัญญาเหมือนกับเครื่องมือของกรุณาเพราะสามารถช่วยเหลือตัวเองจนสำเร็จก็เพราะมีปัญญาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็อาศัยกรุณากำหนดรู้ทุกข์ของคนอื่นด้วยปัญญาปรารภช่วยเหลือให้สัตว์อื่นพ้นทุกข์ด้วยกรุณาเห็นเลยนะจำแนกความทุกข์ของคนอื่นว่าเขาทุกข์อย่างไรบ้าง1 2 3 4 5กระจายความทุกข์ของเขาเห็นความทุกข์ของเขาทั้งหมดพอเห็นอย่างนั้นแล้วก็น้อมไปเพื่อจะช่วยเหลือเขาด้วยกรุณาเพราะว่าสามารถช่วยเหลือเขาได้ตัวเองจริงๆก็เป็นผู้ที่เบื่อหน่ายในสังสารทุกข์ด้วยปัญญาแต่ก็รับทุกข์นั้นแล้วเล่าก็เพราะกรุณาเนี่ยนะก็ทนอยู่ด้วยกรุณาการุณานี่มันทำให้ทนได้ทุกอย่างเหมือนกันนะพระองค์นั้นมุ่งต่อพระนิพพานเป็นที่ดับทุกข์ด้วยปัญญาแต่ก็อยู่ในวัฏฏะด้วยกรุณาเนี่ยนะใจของท่านจริงๆเนี่ยนะปัญญาของท่านบอกว่ามุ่งนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะมุ่งนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะแต่ก็ทนอยู่ในชาติชรามรณะชาติชรามรณะอยู่นั่นแหละก็ด้วยกรุณามุ่งต่อสงสารด้วยกรุณาแต่ก็ไม่ยินดีในสังสาระนั้นด้วยปัญญาอ่ะนะมุ่งไปเวียนว่ายตายเกิดมุ่งไปเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นนะไปไหนไปแก่ไปตายไปแก่ไปตายไปเกิดไปแก่ไปตายไปเกิดไปแก่ไปตายไปเกิดเนี่ยนะใจเนี่ยมุ่งไปแก่ไปตายไปเกิดเพื่อสร้างบารมีโดยส่วนเดียวแต่ถามว่ายินดีในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไหมชอบไหมบอกไม่ชอบเนี่ยนะรู้เข้าใจอะไรทั้งหมดใช่ไหมบอกใช่แต่ว่าการุณาเนี่ยทำให้มุ่งต่อสงสารแต่ไม่ได้ติดใจในสงสารนั้นด้วยปัญญาเนี่ยนะเพราะรู้จักอะไรพระองค์ใช้คำว่าเรานี่มุ่งแสวงหาอัสสาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปสี่อายตนะและก็ขันตามเป็นจริงเนี่ยนะที่ว่าแสวงหาว่าอะไรคืออัสสาธาอาทีนวะนิสรณะพันการบำเพ็ญบารมีของพระองค์ก็คือการศึกษาการทำวิจัยว่าอะไรคืออัสสาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปทั้งหลายของอายตนะทั้งหลายของอุปาทานขันห้าทั้งหลายเนี่ยนะพันใจจริงก็ไม่ได้ยินดีในสังสารวัฏอะไรเลยแต่ก็อยู่นั่นแหละด้วยปัญญาเนี่ยนะเบื่อหน่ายในที่ทั้งปวงด้วยปัญญาแต่ก็เพราะเป็นไปตามกรุณาจึงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงจริงๆแล้วที่ไหนที่มันน่ายินดีสำหรับท่านมีไหมบอกไม่มีแล้วทำไมไปก็เพราะกรุณานั่นแหละก็เลยมุ่งไปปลดเปลื้องสรรพสัตว์ทั้งหลายคือโดยพื้นฐานอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ท่านก็มองเห็นทุกแห่งเหมือนอะไรก็เหมือนกับอะไรนะเนกขัมมัธยาศัยท่านบอกว่าทั้งหมดคือคุกหมดแหละว่างั้นแต่ก็ไปตามกรุณาว่ากรุณานี้กระตุ้นตวนว่าไปช่วยปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นทุกข์นะสงสารสัตว์กรุณาต่อสัตว์เนี่ยนะทั้งปวงด้วยกรุณาก็คือปกติอยู่ด้วยกรุณาพรหมวิหารเนี่ยเป็นไปตามปัญญาจึงมีจิตเบื่อหน่ายในที่ทั้งปวงคือใจจริงก็สงสารเขาละแต่ว่าเห็นพิษภัยของสังสารวัฏแล้วน่ากลัวเหลือเกินนั้นก็เลยเบื่อหน่ายในสังสารวัฏเต็มที่แต่ก็กรุณานั่นแหละกรุณาแบบคนเอางี้ก็แล้วกันเวลาที่เคยเห็นคนที่กระโดดตัวเข้าไปช่วยคนไฟไหม้ไหมแบบมีเกราะเนี่ยนะไปช่วยเขาถามว่า
สงสารคนที่กําลังถูกไฟไหม้ใช่ไหมบอกใช่ชอบให้ตัวเองไฟไหม้ใช่ไหมบอกไม่แล้วทําไมไปดึงคนอื่นบอกสงสารเขาคล้ายๆแบบนั้นนะเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือคนที่ถูกไฟไหม้ไม่ได้ยินดีเลยที่จะเข้าไปในกองเพลิงแต่ก็อยู่ไม่ได้ก็เพราะมีใจกรุณาก็เลยต้องทําแต่กิจอย่างเนี้ยนะทั้งที่ไม่ชอบชอบไฟไหมไม่ชอบแล้วทําไมเข้าไปกรุณากรุณาคำว่ากรุณานี่มันยิ่งใหญ่นักแลมันก็เลยเรียกว่ามหากรุณาในพระไตรปิฎกน้อยมากที่จะมีคำว่ามหาเมตตาแต่ว่ามีแต่มหากรุณามหากรุณีโกนาโถหิตายะนั่นแหละที่เราเอามาสวดกันนะเวลามีงานมีอะไรก็มหากรุณีโกนาโถหิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังนะถ้าไม่มีกรุณาจริงๆเนี่ยทำไม่ได้หรอกกิจทั้งหมดเหล่านี้ต่อไปว่าความเป็นผู้ไม่มีอหังการมะมังการด้วยปัญญาไม่มีความเกียจคร้านด้วยกรุณาไม่มีความเกียจคร้านไม่มีความเศร้าก็ด้วยกรุณาหมายความว่าความที่ท่านมีปัญญาเนี่ยท่านไม่พองเลยไม่ลำพองในตัวเองเลยและไม่สำคัญว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่สำคัญว่าเป็นเราด้วยมานะไม่สำคัญว่าเป็นของเราด้วยตัณหาเนื่องจากท่านมีปัญญานะมีปัญญารอบรู้ความเป็นจริงจึงไม่สำคัญว่าเป็นเราและเป็นของเราแต่อะไรนะบางคนมาว่าโอ้เมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็อยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใครจะทุกข์ใครจะเดือดร้อนก็ช่างเขากันละกันอย่างนั้นนะก็ช่างเขาไปอะไรไปแต่นี่บอกไม่ปัญญาบอกว่าไม่สำคัญว่าเราว่าของเราแต่ก็ไม่เกียจคร้านไม่มีความโศกเศร้าด้วยกรุณายินดีเต็มใจที่จะช่วยเหลือคือเรียกว่าเป็นผู้ที่เต็มใจที่จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายด้วยความเต็มใจใจไหนใจมีหลายประเภทนะนี่ใจที่เป็นกรุณาความเป็นที่พึ่งของตนและคนอื่นความเป็นผู้มีปัญญาและก็กล้าตามลำดับด้วยปัญญาและกรุณาแปลว่าท่านเนี่ยเป็นที่พึ่งของตนท่านดูแลตัวเองได้รักษาตัวเองได้เพราะมีปัญญาและเป็นที่พึ่งของคนอื่นก็เพราะกรุณาความเป็นผู้มีปัญญานี่แหละทำให้ท่านรักษาตัวอยู่ได้เนี่ยนะโดยที่ไม่ตกต่ำไปในอกุศลเป็นต้นแต่ก็กล้าช่วยเหลือคนอื่นก็เพราะกรุณาบอกว่าเพราะปัญญานี่แหละไม่ทำตนให้เดือดร้อนเพราะกรุณานั่นแหละจึงไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนคนถ้าคนไม่มีปัญญาเชื่อไหมทำอะไรตัวเองเดือดร้อนเข้ามาทุกทีเลยนะเรียกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นเมื่อไหร่เข้าเนื้อทุกทีไม่ใช่เพราะช่วยเหลือแต่เพราะตัวเองขาดปัญญาพันผู้มีปัญญาจึงไม่เบียดเบียนตนไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำตนให้ลำบากโดยประการทั้งปวงขณะเดียวกันก็ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะมีกรุณาคนมีปัญญาเนี่ยสมมติถ้าจะจ้องทำลายคนอื่นนะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยที่จะสร้างความเสียหายให้แก่คนอื่นเนี่ยมันง่ายได้เหลือเกินทำแค่นิดเดียวเนี่ยคนอื่นเสียหายอย่างชนิดที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้แต่ก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงก็เพราะมีกรุณาทำประโยชน์ของตนให้สำเร็จด้วยปัญญาทำประโยชน์ของผู้อื่นให้สำเร็จก็ด้วยกรุณาเนี่ยนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์หลายๆโลกตลอดจนถึงประโยชน์ในการบรรลุมรรคผลนิพพานประโยชน์ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยชน์เหล่านั้นสำเร็จแก่พระองค์ก็เพราะพระองค์มีปัญญาพระองค์แสวงหาประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ด้วยกรุณาความเป็นผู้ไม่มีภัยนะผู้ไม่มีภัยไม่หวาดกลัวท่านเนี่ยไม่มีความน่ากลัวอะไรเกิดในตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวก็ท่านไม่มีภัยคิดว่าคนไม่มีภัยเป็นยังไงทำยังไงตัวเองจึงมีความปลอดภัยได้ดูแลตัวยังไงจึงจะปลอดภัยอันนี้ทำยังไงก็ปัญญาเพราะปัญญานี่จะสามารถทำให้ตัวเองปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้กลัวต่อคนอื่นเลยเพราะมีกรุณาไม่ได้กวาดกลัวไม่กลัวสังสารวัฏไม่ได้กลัวสัตว์อื่นไม่เห็นมีใครน่ากลัวแม้แต่คนเดียวก็เพราะอะไรก็เพราะมีใจกรุณาต่อเขาอ่ะเมื่อกรุณาต่อเขาจะกลัวเขาไหมบอกไม่กลัวตัวเองไม่มีความกลัวเลยแล้วก็ไม่กลัวใครตัวเองไม่มีความกลัวเพราะมีปัญญาไม่ได้หวาดกลัวต่อผู้ใดเพราะมีกรุณา
ถ้าหากว่าเหมือนกับว่าถ้าเราเดินเข้าไปในเดินเข้าไปหาลูกสุดที่รักจริงๆเลยนะถามว่าเราจะรู้สึกว่ากลัวไหมรู้สึกกลัวไหมถ้ากลัวอย่างนั้นเนี่ยแม่พระองคุลิมานจะเดินไปหาพระองคุลิมานหรือเขาบอกมีความสามัญญสำนึกว่าเป็นลูกมันจะเป็นมหาโจรมาจากไหนก็ช่างเถอะถ้าสามัญญสำนึกเขาบอกว่าลูกไปหาได้ใช่ไหมเพราะมีใจว่าจะช่วยเขานะนะเรียกว่าไอ้ความผูกพันรู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่เขาเป็นลูกเราช่วยเขาได้นะไปขอร้องลูกลูกอย่าทำอย่างนี้ไปก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าหวาดกลัวต่อลูกอะไรเลยอันนั้นด้วยกรุณาฉันใดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ได้พระองค์เนี่ยไม่มีความน่ากลัวพระองค์นี้ไม่มีภัยไม่มีอันตรายโดยประการทั้งปวงอันนี้พระองค์มีปัญญาพระองค์กลัวต่อพระองคุลิมานไหมพระองค์กลัวต่ออาละวะกะยักษ์เป็นต้นไหมในสังสารวัฏเนี่ยท่านต้องประสบอะไรอีกมากมายท่านกลัวไหมไม่กลัวเพราะอะไรเพราะกรุณาเนี่ยนะเ